ทีนี้อีกหนึ่งปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาไขสันหลังอักเสบด้วยค่ะดิฉันอายุ32ปีค่ะคุณหมอป่วยเป็นไขสันหลังอักเสบพิการนะคะแล้วก็เดินไม่ได้มา7ปีแล้วค่ะอยากปรึกษาคุณหมอเรื่องของประจำเดือนก็คือประจำเดือนของดิฉันเนี่ยจากที่ไม่มาเป็นเวลา6เดือนนะคะพอเดือนนี้ประจำเดือนมากลับมีลักษณะเป็นลิ่มเลือดแล้วก็มาแบบกระปิดกระปอยค่ะเป็นแบบนี้มาได้ 3-4 วันแล้วนะคะก็เลยอยากจะรบกวนให้คุณหมอช่วยตอบแล้วก็เคลียร์ข้อสงสัยด้วยนะคะอายุเท่าไหร่นะคะ32ปีทะเลอายุ32ปีเนี่ยก็ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ถูกต้องมั้ยคะปัญหาเรื่องของไขสันหลังอักเสบนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีส่วนในเรื่องของการที่ประจำเดือนผิดปกติอาจจะมีส่วนอยู่ติ่งเดียวนิดเดียวก็คือเรื่องของความเครียดในเรื่องของร่างกายอาจจะทำให้ประจำเดือนผิดปกติได้แต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเขาเป็นมาต้อง7ปีแล้วนะคะไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดปัญหานี้ส่วนประเด็นที่ว่าผู้หญิงเราที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์อายุ30กว่าแล้วประจำเดือนไม่มาเนี่ยมันก็เป็นได้หลายสาเหตุอย่างถ้าบอกว่า6เดือนขาดประจำเดือนเนี่ยเราก็ถือว่าผิดปกติเพราะธรรมชาติแล้วเนี่ยก็จะต้องประมาณ30บวกลบ 5-7 วันถูกต้องไหมคะยิงโนก็เคยเป็น6เดือนมาทีบางทีแบบหายไป3เดือนอะไรเงี้ยก็ไปตรวจนะคะแต่คุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรแค่ไข่ไม่ตกค่ะมันก็ประเด็นได้หลายอย่างส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากฮอร์โมนในร่างกายเราที่มีความผิดปกติฮอร์โมนในร่างกายที่มีความผิดปกติเนี่ยปัญหาอาจจะเกิดจากต่อมใต้สมองต่อมใต้สมองนั้นเนี่ยมีการหลั่งของฮอร์โมนโปรแลคตินที่ผิดปกติที่มากเกินไปไหมถ้ามากเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดไข่ไม่ตกทำให้ประจำเดือนไม่มาหรือกระทั่งว่าโอเคต่อมใต้สมองเนี่ยปกตินะโปรแลคตินปกติแต่ว่าตัวรังไข่เองนั้นเนี่ยมีการทำงานที่ผิดปกติไหมประเด็นถัดไปก็คือในเรื่องของต่อมหมวกไตที่ทำงานผิดปกติหรือกระทั่งต่อมไรท่ออื่นเช่นไทรอยด์ผิดปกติหรือเปล่าประเด็นพวกนี้มันทำให้ประจำเดือนนั้นเนี่ยอาจจะนานๆมาครั้งได้แต่ว่ามันก็ยังมีอีกว่าแล้วอย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่ปัญหาต่างๆเหล่านี้มีอย่างไรอย่างอื่นอีกไหมอย่างเช่นเนื้องอกมดลูกล่ะมดลูกที่มันโตขึ้นพวกนี้มันก็ทำให้ประจำเดือนที่มันออกมาแบบเป็นริ่มเป็นก้อนทะลักออกมาเป็นริ่มๆก้อนๆแต่ประเด็นส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเนื้องอกมดลูกนั้นเนี่ยประจำเดือนมันมักจะมาทุกเดือนและมาไม่เป็นรอบแต่ว่าในรายนี้6เดือนมาครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราถามต่อไปว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงล่ะการซักประวัติโดยแพทย์จะต้องซักมากกว่านี้นะคะว่ามีหน้ามันมีสิวขึ้นมีขนหรือเปล่ามีหนวดไหมขนขึ้นตามต้นแขนหน้าอกต้นขาหรือแผ่นหลังนะคะหรือกระทั่งตรวจอัลตราซาวด์ดูว่าฟองไข่มันเยอะนะแต่มันไม่มีการตกของไข่หรือกระทั่งว่าการเจาะฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะให้ผลออกมาว่าอย่างนั้นผิดปกติตรงไหนหรือกระทั่งว่าต่อมหมวกไตหรือว่าต่อมไทรอยด์เนี่ยการเจาะเลือดดูฮอร์โมนเนี่ยก็จะสามารถที่จะหาสาเหตุได้